การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนควายเป็นเหตุสังเกตได้อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าไม่มีซีรีส์ยาวหรอมีนะคะแต่ว่าตอนนี้ขั้นด้วยเรื่องสั้นขายขำกันก่อนเป็นยังไงทำสีรถให้ใหม่ถูกใจไหมล่ะเจ้าเมธีโอ้โหเท่ระเบิดไปเลยพี่ว่าแต่แกจะเอารถไปร่อนอวดสาวที่ไหนล่ะเนี่ยพี่นี่รู้ใจก็ว่าจะไปอวดเหมือนกันล่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปถอยรถก่อนบ้าไอ้นี่พัฒนาใหญ่แล้วมีเงินถอยรถซะด้วยเปล่าถอยรถให้เจ้านายแกจอดขวางถนนเอาไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ววันนี้วันหยุดเราไปไหนดีนะจริงสิไปขับรถเล่นชมวิวทิวทัศน์ดีกว่าจะได้ถือโอกาสอวดสีรถใหม่มาสูดอากาศธรรมชาติแถวหุบเขาดีกว่าเฮ้ยเห็นไหมข้างหน้าน่ะควายอ้าวเฮ้ยวัยรุ่นพวกนี้เดี๋ยวว่าใครควายก็โน่นน่ะควายแน่ยังมีหน้าชี้มาทางนี้อีกพวกแกสิควายอ้าวพี่อย่ามัวแต่หันมาด่าพวกผมไม่มองทางสิเตือนแล้วนะอ้าวไอ้พวกนี้ก็อยู่ๆมาด่าใครจะไปยอมวะนี่ฟังนะคุณหมอไอ้พวกวัยรุ่นกลุ่มนั้นมันรวมทำร้ายผมถึงได้มีสภาพแบบนี้นี่คุณไม่ทราบอะไรเลยเหรอครับเนี่ยก็ผมวูบไปตื่นมาอีกทีก็มาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกนั้นแล้วจะเป็นใครที่ทำผมมันด่าผมแล้วยังมาทำร้ายผมอีกแบบเนี้ยต้องแจ้งตำรวจเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วครับคุณพวกนั้นน่ะเขาช่วยบอกคุณตั้งหากว่าข้างหน้าน่ะมีฝูงควายหาอะไรนะไม่หาละครับคนไข้เขาน่ะเป็นคนมาส่งคุณที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำอ้าวแล้วแบบนี้ใช่ฉันเป็นเจ้าของฝูงควายแล้วแบบนี้ฉันก็จะมาแจ้งจับแกไงที่ชนควายฉันจนบาดเจ็บโหไม่นะเฮ้ยควายเป็นเหตุสังเกตได้ครับถ้าเธอเป็นโคลนฉันจะเป็นควายจะได้จมปักรักเธอตลอดไปว้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้กับหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระนะคะแล้วมาเจอกันบ๊ายบายค่ะ